มาเชเต้ตัวร้ายทั้งในจอและนอกจอหรือเปล่าแดนนี่เทโฮหรือที่บางคนรู้จักกันในชื่อคุณลุงมาเชเต้หนังที่เขาเล่นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางตัวโกงไม่ก็อารมณ์แบบตัวละครนักเลงขาโหดเป็นประจำเพราะถ้าดูจากทรงของลุงแกแล้วมันเข้ากับบทบาทประมาณนี้จริงๆนะครับฟิลแบบดิบๆโหดๆและถ้าเราเห็นหน้าของลุงมาเชเต้โผล่เข้ามาในหนังก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ตัวละครของเขาจะต้องไปคุยกับรากมะม่วงแต่ที่มันพีคกว่านั้นก็คือนอกจากในหนังจะโหดแล้วชีวิตจริงของเขาก็โหดไม่แพ้กันผมจะเรียกลุงแกว่าแดนนี่นะครับจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตก็คือการที่แดนนี่ได้เจอกับลุงของเขาก่อนหน้านั้นเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนะครับแต่เขาออกจะดื้อๆซนๆหน่อยแล้วพ่อแม่ของเขาก็ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลามาสนใจเขาและอยู่มาวันนึงเมื่อลุงของเขาออกมาจากเรือนจำพร้อมกับออกรถใหม่แต่งตัวดีมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเขาได้เจอกับลุงหลังจากเลิกงานที่ไปช่วยพ่อแม่ทำแดนนี่ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเหงื่อแตกเนื้อตัวมอมแมมสกปรกไปหมดลุงของแดนนี่ก็เลยถามเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่มาช่วยลุงดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยแบบนี้แถมมีเงินใช้สบายๆลุงของเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับและแดนนี่ในตอนนั้นเขายังเด็กอยู่อายุประมาณ 13-14 เขาก็เริ่มเบื่อที่ต้องช่วยงานพ่อแม่เพราะมันทั้งเหนื่อยแล้วก็ได้เงินน้อยเขาจึงได้เริ่มไปไหนมาไหนกับลุงของเขาตลอดและจากนั้นชีวิตของแดนนี่ก็เริ่มเข้าสู่ด้านมืดลุงของเขาได้สอนวิธีใช้ชีวิตและก็สอนเรื่องผิดกฎหมายกับเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสอนสูบกัญชาดื่มเหล้าใช้เฮโรอีนขายยาตามลำดับเคยแม้แต่พาไปปล้นร้านค้าโดยไม่ปิดหน้าปิดตาด้วยซ้ำที่เขาทำทั้งหมดนั้นเริ่มต้นตั้งแต่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะครับแต่มีสิ่งนึงที่ลุงเขาสอนแล้วมันดีกับชีวิตของเขามากก็คือการชกมวยเขาฝึกชกมวยตั้งแต่ยังเด็กเพราะลุงเขาบอกว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตและเขาก็ฝึกชกมวยอยู่เป็นประจำคือแดนนี่ในตอนนั้นเขารักและชื่นชมลุงของเขามากๆนะครับไม่ว่าลุงเขาจะบอกอะไรสอนอะไรเขาก็จะเชื่อไปหมดเพราะแดนนี่เชื่อว่าลุงของเขาเป็นคนเดียวที่ประสบความสำเร็จที่มีเงินทองมากที่สุดในละแวกบ้านของเขาเพราะถ้าทำตามๆคนที่อยู่แถวบ้านก็ได้แค่พอมีพอกินไม่สามารถมีเงินซื้อรถสวยๆหรือมีชีวิตที่ดีได้และพอเขาใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่าแดนนี่ต้องโดนจับเขาเข้าออกสถานพินิจเป็นว่าเล่นพอได้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาก็จะเป็นขาโหดเป็นพ่อบ้านอยู่เสมอเนื่องจากความโหดของคดีที่เขาก่อและแถมเขาชกมวยเก่งอีกจึงไม่มีใครกล้าหือกับเขาเลยพอเขาอายุได้18ปีเขาก็ได้เข้าเรือนจำผู้ใหญ่คดีอาชญากรรมของเขามันมีมากมายนะครับทั้งขายยาทั้งปล้นทั้งแทงคนอื่นคดีเยอะแยะไปหมดและพอเขาได้เข้าเรือนจำบรรยากาศก็ไม่ได้แตกต่างจากสถานพินิจมากเท่าไหร่เพราะเขาก็ได้เป็นขาโหดประจำเรือนจำเหมือนเดิมไม่ว่าในเรือนจำจะจัดแข่งชกมวยกี่ครั้งเขาก็จะลงแข่งแล้วก็ได้แชมป์ตลอดทุกรายการที่เขาลงแข่งมันยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากจะงัดกับเขานะครับและเขาก็ภาคภูมิใจในความโหดของตัวเองเหมือนกันเขาใช้ชีวิตในเรือนจำชิวๆออกกำลังกายซ้อมมวยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับจนวันหนึ่งตอนที่แดนนี่อายุได้24ปีก็ได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เพราะว่าในเรือนจำได้มีการก่อจลาจลเกิดขึ้นนักโทษและผู้คุมใส่กันยับมีคนได้รับบาดเจ็บและถูกลูกหลงมากมายไม่ว่าจะเป็นนักโทษหรือผู้คุมแต่มีผู้คุมคนหนึ่งครับถูกก้อนหินก้อนใหญ่โยนเข้าหัวเต็มๆมันทำให้ผู้คุมคนนั้นบาดเจ็บสาหัสและคุณลุงมาเชเต้ของเราก็ได้รับข้อหาว่าเป็นคนโยนหินใส่หัวผู้คุมนั่นจึงทำให้เขาได้ย้ายไปอยู่ห้องขังเดี่ยวแดนประหารเขาได้นั่งรอความตายอยู่ในห้องมืดๆเหม็นๆแคบๆและมีข้อความบนกำแพงว่าพระเจ้าห่วยแตกมันเป็นข้อความที่นักโทษประหารคนเก่าเขียนเอาไว้นะครับชายชะกันที่โคตรโหดแข็งแกร่งไม่เคยยี่หล่ากับอะไรทั้งนั้นตอนนั้นเขากำลังนั่งจ้องกับข้อความบนกำแพงและนับถอยหลังรอวันตายเมื่อมันไม่เหลืออะไรแล้วแดนนี่ก็ได้ทบทวนชีวิตของตัวเองทั้งหมดที่ผ่านมาเขาคิดว่าชีวิตของเขามันช่างว่างเปล่าและไร้ค่าความภาคภูมิใจที่เขาเคยมีที่เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครกล้าหือความเก่งความเก๋าความเป็นนักเลงรุ่นใหญ่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยและในเมื่อมันไม่มีอะไรจะเสียเขาเลยได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้เขารอดเขาสัญญาว่าเขาจะกลับตัวกลับใจและจะทำความดีทุกอย่างกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อเป็นการตอบแทนแต่ถ้าพระเจ้าไม่มีจริงชีวิตเขาก็จบ
ต่เหมือนว่าเขาจะได้โอกาสแก้ตัวนะครับเพราะในตอนสุดท้ายเขาไม่ได้โดนประหารเนื่องจากไม่มีพยานหรือหลักฐานที่ยืนยันได้เลยว่าเขาเป็นคนโยนหินใส่ผู้คุมมันเหมือนเขาได้รับโอกาสครั้งที่2และหลังจากนั้นเขาก็ทำตัวดีขึ้นพยายามอยู่เงียบๆไม่มีเรื่องอะไรกับใครในเรือนจำตัดภาพมาตอนแดนนี่อายุ27ปีเขาก็ได้พ้นโทษนะครับได้ออกจากเรือนจำและเขาก็ยังมีสัญญาที่ติดค้างกับพระเจ้าอยู่แต่ต่อให้จะออกจากเรือนจำแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่ดีที่เขาจะกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติทั้งที่ข้างในเขารู้ดีนะครับว่าเขานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วรู้ว่าตัวเขาเองนั้นได้กลับตัวกลับใจไม่ใช่แดนนี่เทโฮขาโหดอีกต่อไปแต่สังคมรอบข้างก็ไม่ได้เปิดใจให้เขามากนักเพราะจากวีรกรรมที่เขาเคยทำตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจากประวัติอาชญากรรมรุนแรงที่นับไม่ถ้วนและไหนจะร้านค้าที่เขาเคยไปปล้นแทบจะทุกร้านแถวบ้านของเขาพ่อค้าแม่ค้ายังจำวีรกรรมของเขาได้ดีทำให้คนในชุมชนยังติดภาพว่าแดนนี่ยังเป็นนักเลงหัวไม้อยู่แต่เขาก็ยังคงทำตามสัญญาที่ว่าจะช่วยเหลือผู้คนบางทีเขาพยายามจะช่วยคนแก่ที่เป็นเพื่อนบ้านถือถุงขยะไปทิ้งแต่คนแก่กลับคิดว่าแดนนี่จะมาปล้นเขานะครับยื่นกระเป๋าตังค์ให้แดนนี่แล้วบอกจะเอาอะไรก็เอาไปเลยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาเคยทำไปมันร้ายแรงขนาดไหนเขายอมรับความผิดพลาดในอดีตที่เขาเคยทำและพยายามแก้ไขโดยการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนต่อไปแม้ว่าใครจะมองเขาเป็นคนยังไงก็ตามและเขาก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นอีกหลายปีนะครับจนคนในชุมชนก็เริ่มมองเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆตั้งแต่พ้นโทษออกมาแดนนี่เขาก็ทำงานสุจริตทุกอย่างนะครับไปเป็นเซลล์ขายของทำงานแบกหามก่อสร้างใช้แรงงานอะไรก็ได้ครับที่ทำแล้วมันได้เงินและเขาก็ได้จัดตั้งกลุ่มชมรมเล็กๆเพื่อสอนชกมวยให้วัยรุ่นในชุมชนและคนที่สนใจจะชกมวยแล้วเวลาว่างเขาก็จะไปเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาพูดให้แรงบันดาลใจกับวัยรุ่นที่ติดยาหรือคนที่กำลังมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายแดนนี่กลายเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆนะครับมีเพื่อนๆมากมายเขาสนิทกับคนหลายคนที่เขาได้ให้คำปรึกษาเขาได้เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนชีวิตของวัยรุ่นหลายคนแต่นอกจากจะได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กวัยรุ่นแล้วก็ได้มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเช่นกันคือว่ามันมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่แดนนี่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดโทรชวนให้แดนนี่ไปหาที่กองถ่ายคืออาชีพของเด็กคนนี้เขาเป็นนักแสดงตัวประกอบในหนังนะครับแล้วพอแดนนี่เดินเข้าไปในกองถ่ายคนในกองคนนึงก็จำเขาได้คนคนนั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดบังเกอร์นะครับเขาคือหนึ่งในผู้เขียนบทของหนังเรื่องนี้และเอ็ดเวิร์ดก็เคยติดคุกที่เดียวกันกับแดนนี่มาก่อนเอ็ดเวิร์ดเดินมาทักแดนนี่ว่าเฮ้ยแดนนี่หรือเปล่าเราเคยติดคุกที่เดียวกันตอนนั้นเราเคยเห็นนายชกมวยรุ่นไลท์เวทตอนนี้ยังชกมวยอยู่ไหมแดนนี่ก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าตอนนี้เขาอายุ40แล้วไม่ได้ชกจริงจังเหมือนเมื่อก่อนก็แค่สอนเด็กๆวัยรุ่นแถวบ้านชกมวยเฉยๆแต่เอ็ดเวิร์ดจำได้นะครับว่าแดนนี่ชกมวยเก่งมากเชิงหนาจัดและหนังเรื่องนี้ก็มีฉากชกมวยด้วยเอ็ดเวิร์ดก็เลยได้จ้างให้แดนนี่มาสอนพระเอกในเรื่องชกมวยให้มันเหมือนให้มันสมจริงมากขึ้นและฉากในหนังมันเป็นฉากชกมวยในคุกเอ็ดเวิร์ดก็เลยได้ให้แดนนี่แสดงเป็นคู่ชกกับพระเอกไปเลยเพราะคงจะไม่มีใครแสดงเป็นนักมวยในคุกได้ดีเท่ากับนักมวยในคุกตัวจริงเอ็ดเวิร์ดจะให้ค่าแรงแดนนี่325ดอลลาร์ต่อวันซึ่งเงินจำนวนนี้แดนนี่ต้องหาทั้งอาทิตย์แดนนี่จึงได้ตอบโอเคทันทีนะครับและนั่นก็คืองานแสดงครั้งแรกของแดนนี่เทโฮและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Runaway Train และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตช่วงหนึ่งของแดนนี่เทโฮนะครับจนถึงตอนนี้เขาก็มีผลงานการแสดงหนังและละครรวมถึงโฆษณาอีกมากมายเป็นเจ้าของร้านอาหารอีกหลายแห่งรวมทั้งเปิดค่ายเพลงและเขาก็ยังจัดงานการกุศลช่วยเหลือผู้คนต่างๆเช่นเคยนะครับและก่อนจะจากกันไปเรามีคำแนะนำดีๆจากคุณลุงมาเชเต้มาฝากนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่ายอมแพ้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันดูสิ้นหวังหรือยากลำบากขนาดไหนก็ตามอยากให้คุณลองมองหาโอกาสดีๆแล้วลุกขึ้นไปสู้กับปัญหาอีกครั้งเพราะการที่คุณล้มเหลวมันไม่ได้แปลว่าคุณแพ้มันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณล้มเหลวแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณแพ้จริงๆนั่นก็คือการล้มเลิกหรือคุณยอมแพ้ไปเองและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชีวิตช่วงหนึ่งของคุณลุงมาเชเต้ข้อมูลทั้งหมดเราได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ครับผมและก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปของเรา Check 1 2